ดีใจนะแต่ะดีใจอ้าสีหน้าโอ้ยสุดจะซ่อนโชคดีที่เข้ามาถึงห้องแล้วไปแล้วเหรอคะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะเราก็คืออาดูรวดเดียวกี่ EP นะเจสซี่สำหรับเดือนเกี้ยวเดือน2 moon ใช่ไหมพวกคุณจะเรียกว่า2 moon เพราะว่าเดือนกับเดือนนะเดือนแพทย์แล้วก็เดือนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เดือนวิทยาสองเดือนใช่ไหมเขาเกี่ยวกันคือหลายคนก็แนะนำมานานแล้วเจสซี่ก็บอกว่าเวลาที่เรามีเวลานะคะคุณอาเจสซี่อยากให้คุณอาดูเรื่องนี้มากๆเดือนเกี่ยวเดือนเป็นแบบ boy love เรื่องแรกๆเนาะแล้วแบบเป็นสิ่งอะไรที่แบบเจสซี่ดู5รอบ10รอบคำว่าเจสซี่เออไม่ปกติแต่หลังจากที่อาปล่อย EP 1ออกไปใน reaction พวกเราก็เข้ามากันเยอะแล้วก็บอกว่าหนูดูเป็น10รอบเหมือนกันเนี่ยคงอยู่ในความทรงจำและประทับใจแล้วก็เมื่อไหร่ที่เครียดมาจะมาสลายความเครียดด้วยการดูเดือนเกี้ยวเดือนซึ่งอาเนี่ยดู 1-4 แล้วอยากดูต่ออีกเร็วๆมากๆนึงแล้วก็แบบกลับมาดูรีแอคชั่นของตัวเองเนาะเพราะเจสซี่ก็ปล่อยในช่วงสัปดาห์ที่อาไปทำงานมาดูปุ๊บนี่ยายตุ้ยหัวเราะเอิ๊กอาร์กแบบหัวเราะเสียสติมากอะบางคนมาบอกว่าชอบอาหมดแล้วอร่อยดีอย่างนี้คือเข้าใจไหมว่ามันไม่ได้มีนักแสดงตลกนะไม่มีนักแสดงตลกแม้แต่หนึ่งคนแต่ว่าความคาแรคเตอร์ที่เขาเขียนน่ะมันตลกด้วยสถานการณ์ด้วยตัวตนของน้องและนักแสดงที่รับบทบาทอ่ะรับได้ดีมากๆบอกได้เลยว่าน้องบาสคือหน้าของเขาคือมันสดมันฟีลเฟรชมากอ่ะแบบแต่กับคนอื่นพูดดีอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ตัวเองโปรอยู่แบบพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่นได้แบบเรียวอ่ะมันถูกใจแม่หัวเราะเอิ๊กอาร์กโดยไม่มีนักแสดงตลกเลยอ่ะเห็นในทวิตเตอร์ก็เรียกว่าแมะน้องบาสเรียกว่าแมะเหมือนหมอแมะเนาะก็คงเราเป็นแมะยังอ่ะเราโดนตกหรือเปล่าวะก็กลับไปดูเสียงหัวเราะฉันไปนึกที่กองถ่ายฉันเหนื่อยๆฉันนึกฉากฉันหัวเราะแบบขึ้นมาแบบได้สติมากฉากลื่นล้มอย่างนี้หรือฉากแบบซ้อมเต้นแล้วหลบหลังฉากแบบว่าเฝ้าในห้องแล้วคอยหูอ่ะหูมึงจะดีอะไรขนาดนั้นที่เราไปได้ยินเสียงห้องข้างๆอะไรต่างๆแล้วแบบโผล่มาดูแล้วพอเขาหันมาม้วนปูเสฉวนกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยตลกมากจริงพูดเลยชอบมากแต่อันนี้คุณอาพูดถึงเดือนใช่ไหมคะเดือนมีอีกสิ่งหนึ่งกับที่อยากให้พูดถึงอะไรคะตะวันแสงตะวันแสงอาทิตย์แสงตะวันแสงดาจันแสงดาวไม่ไหวเลยตอนนี้อากาศก็ร้อนมากนะคะอาบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยในที่นี้ได้ใช้ได้กินคอลลาเจนวีคอลลาเจนแล้วผิวดีขึ้นใช่ไหมคะหรือได้ใช้เซรั่มของอาแล้วดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งคือถ้าในชีวิตนะมีสิ่งเดียวว่าแบบหนูจะทำหนึ่งอย่างเท่านั้นน่ะที่จะดูแลผิวยังไม่ต้องกินอันนี้ก็ได้พูดจริงยังไม่ต้องอาบสบู่ก็ได้ยังไม่ต้องทาเซรั่มของอาก็ได้แต่สิ่งที่ต้องทำคือทุกคนมนุษย์ที่อยู่ในโลกมนุษย์ใต้พระอาทิตย์ต้องใช้กันแดดแล้วกันแดดที่แท้จริงดีๆเนี่ยทาแล้วพอออกแดดต้องไม่รู้สึกแสบหน้าแบบอาออกไปตากผ้าอย่างเงี้ยคือแดดมันข้นชิบเป๋งอะคือตัวอาเนี่ยร้อนมากไปหมดเลยนะแต่หน้าอายังรู้สึกโอเคไม่ใช่หน้ากูด้านนะคะแต่หน้าคุณอาเนี่ยค่ะทาเพียวพลัสชิลมันเป็นกันแดดแบบเนื้อชิลคือทาแล้วออกแดดได้เลยอาไปเที่ยวกับอาไก่เนาะเราไปไหนนะเกาะอะไรวะเกาะหลีเป๊ะคือตัวอาแขนดำปี๋เลยอะค่ะแต่หน้าอายังได้อยู่กับคอเพราะว่าอาทากันแดดนี้ SPF ส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้สารตั้งต้นที่50ถูกไหมคะแต่เวลาที่มันถูกสารอื่นๆละลายได้หลุดออกไปเนี่ยมันจะเหลือค่ากันแดด8บ้างละ6บ้างละทั้งที่เขาใช้ตั้งต้น50แต่ว่าสำหรับอาถ้าอาจจะทำเพื่อตัวอาเองเพราะอารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นแสงจากจอโทรทัศน์จากจอมือถือจาก visible light จากแสง UVA UVB พระอาทิตย์เนี่ยมันทำลายผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำมันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันรักษายาก
สิ่งที่ทำได้ง่ายสุดคือการป้องกันใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเอออาแบบอาตามใจเราอะอารีแอคชั่นคืออารีแอคชั่นแบบยังไงยูทูบไม่ได้ให้ตังอาแต่อาก็ใช้ช่องทางนี้แหละในการที่จะบอกทุกคนว่าดูแล้วผิวเธอนะทากันแดดที่ปกป้องและเนี่ยอาตรวจที่ไต้หวันได้ค่ากันแดดตั้ง60กว่ามีสารบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกัน PM 2.5 ด้วยพอดีเลยเขาจะไปทะเลกันวันนี้เออจริงพวกทีมพี่ๆโรงเรียนน่ะใช่เขาก็จะไปกันด้วยนี่ก็พวกเก็บตัวเดือนดาวใช่กองประกวดเขาจะไปเก็บตัวเพื่อจะดูไปแล้วพี่เขาไปด้วยซะด้วยสิโอ้ยตื่นเต้นจังสนุกมากมากมากดีมากอ่ะตลกมากเลยนะเงือบจริงเงือบจังเรื่องความสามารถพิเศษนะคะใครมีความสามารถพิเศษอะไรแจ้งพี่ๆสตาฟได้เลยเนาะและใครที่ต้องการอุปกรณ์ในการแสดงความสามารถพิเศษนะคะก็แจ้งพี่ๆเขาเลยเนาะอ่ะไปถามได้จ้ะใส่มากเบบีมากอะแล้วมีน้องบุญด้วยอะพอเคล็ดแล้วมั้งพี่เขาไม่หายไปไหนหรอกพี่เขายังไม่ได้กินข้าวเลยนะเว้ยห่วงเขามึงนี่ก็แปลกเป็นห่วงคนอื่นไม่เป็นห่วงตัวเองพี่ป่านนี่ก็แปลกหิวข้าวก็ไม่ยอมไปแดก ต้องมานั่งรอมึงเนี่ยนะตลกดีว่ะเออมึงไม่ไปกินก่อนปัวมึงไม่บอกพี่เขาปะกูว่าอีกนานกว่าจะเสร็จอ่ะ 4-5 ทุ่มก็ยังไม่เสร็จเลยมั้งกูต้องไปบอกโอ้นี่ดิใช่เด้งเลยเนาะนี่ของกูมั้งกูต้องเดินบอกมั้งเรื่องของมึงให้ชัดไปเอาจริงอ่ะตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ดิไปเลยน้าเห่าน้องโยแกงพี่ครับผมเรียกใครสักคนดิโยดีหมดอ่ะพี่อ่ะชิมหมดแล้วตกลงน้องจะเรียกใครล่ะครับนี่พี่ก็รออยู่นะชายแซวผู้ชายก็เป็นหนูวะน้องมันน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวจะฟ้องแฟนมึงโดนโดนพี่ป่าเออดีวะเรียนเกษตรกูจะสู้เรียนมหาลัยได้ไงวะน้องโยทำพี่อกหักตั้งเป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยเงียบก่อนเออวินว่าไงเออเงียบก่อนว่ะหิวข้าวเลยยังถามกูเหรอหิวไปกินก่อนก็ได้ความจริงอ่ะกลับก่อนก็ได้นะวันนี้อาจจะเลิกดึกพูดก็ไม่มองหน้างั้นเอางี้เก่งอ่ะเฮ้ยกูกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวไปไหนวะรับพาตัวน้องปีหนึ่งเหรอเด็กมันหิวข้าวไม่มีพวกมึงคอยโหกูก็เขินที่แย่อยู่แล้วเอองั้นฝากเอาข้าวด้วยดิเราโทรสั่งไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ไปเอาร้านอยู่ตรงหลังมอเราเนี่ยแหละร้านอาหารตามสั่งเอาหน่อยนะอ่ะมีตังส่วนน้องโยก็ไปช่วยพี่เขาขนข้าวแล้วกันนะ thank you จ้านะพอดีพอเดิมบีมกูยุ่งแจรถหน่อยดิรีบซื้อข้าวไปนานนะมึงเออยังไม่เนียนโชคดีครับคือถ้ามีแก๊งแซวอย่างเงี้ยการเริ่มจีบกันมันจะลำบากนิดนึงอ่ะแต่ว่านี้ก็คือฝ่าฟันไปได้
กินข้าวดิมีหลายคนรออยู่นะพรุ่งนี้พี่ก็ไปด้วยเหรออืมทำไมอ่ะไม่อยากให้ไปหรอก็ไปดิไปช่วยงานคนอื่นบ้างยิ่งเป็นเดือนมหาลัยอ่ะยิ่งต้องไปแล้วปกติกูไม่ช่วยเหรอก็เห็นนั่งรออยู่เฉยๆนี่มึงกำลังชมกูรออยู่ปะเนี่ยผิดประเด็นละนั่งรออยู่เฉยๆก็คือไม่ช่วยอะไรใครเลยไม่ได้ชมซะหน่อยแล้วกูหล่อไหมป้าครับเสร็จหรือยังครับใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วจ้าเฮ้ยยังไม่ตอบคำถามกูเลยคำถามอะไรกูหล่อไหมก็ส่องกระจกทุกวันยังไม่รู้ตัวอีกเหรอรู้ แต่อยากฟังจากปากของมึงหล่อ แต่น้อยกว่าผมนะนี่ว่ากันไปนี่คือการจีบกันเหรอแบบว่ายียวนเข้าครับผมน่ารักพูดจากับคนอื่นดีเห็นไหมล่ะเยอะจ้ะขอบคุณนะคะถือคนเดียวเลยอ่ะกลับหน้าเชิญใหม่นะคะมาเดี๋ยวช่วยถือไม่ต้องขอช่วยหน่อยดิกุญแจอยู่ดิแต่ละตอนจะต้องกี่มุมจะต้องสโลกี่ครั้งสำหรับคุณก๊อตอะไรไม่แกล้งแล้วแกล้งอีกทีนะตีปากแตกนะโอ้จริบี้คนลุกแบบวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอขอบคุณพี่แฮมด้วยนะที่มาสอนเต้นพวกเราวันนี้ใจสั่นค่ะขอบคุณค่ะพี่แฮมโอเคกลับบ้านดีนะจ๊ะพักผ่อนเยอะๆแล้วพรุ่งนี้เตรียมกระเป๋ามาที่นี่9โมงนะจ๊ะเจอกันจ้าไปบ๊ายบายบายวันนี้ดีค่ะวันนี้จ้าวันนี้จ้าบ๊ายบาย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 เหนื่อยไหมมึงนิดนึงอ่ะพ่ออยู่คนอื่นก็ปกติดีนะเนี่ยเอ้ยทำไมวันนี้มันดึกจังวะบ่นโยวันนี้กลับกับเราไหมพอดีเรารถแนนมาวันหลังได้ไหมเนตวันนี้เรามีธุระกับพวกพี่ๆอ่ะโอเคกลับดีๆพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคบ๊ายบายนี่พี่ป่าจะกลับพร้อมมึงจริงใช่ไหมนี่เขากำลังจีบเพื่อนกูหรือยังไงจีบหาอะไรขอเดียวกันก็กลับทางเดียวกันดิวะไม่จีบได้ไงนั่งรอมึงตั้งนานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รอกูมั้งเขาเป็นเดือนนะเว้ยเขาก็ต้องดูแลน้องๆมึงนี่ก็อย่าให้ความหวังกูมากเลยบางทีนี่มึงก็คิดเข้าข้างตัวเองในแง่ลบมากเกินไปนะเข้าข้างตัวเองในแง่ลบแต่บางทีกูก็ไม่อยากคิดไปเองจนกูต้องเจ็บเองเปล่าวะเนี่ยกลไกการป้องกันตัวเองเนี่ยทำให้คิดต่างๆนานาเสียโอกาสพี่จะพาเพื่อนผมกลับเหรอ
มิ่งมึงมีปัญหาอะไรเหรอตอนเนี้ยยังไม่มีครับแต่ต่อไปก็ไม่แน่ฝากเพื่อนผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมารยาทงามแต่ก็ขู่เบาๆว่าอย่าทำเพื่อนผมเสียใจนะไม่งั้นก็มีปัญหาเพื่อนแฟนวะเนี่ยหัวมึงชิบหายเลยเพื่อนครับเพื่อนแน่ใจนะว่าเพื่อนไม่ใช่มึงคิดว่าเพื่อนอยู่ฝ่ายเดียวนะเว้ยสงสัยต้องให้มิ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วครับคนอื่นเขาเข้าใจผิดกันหมดกลับได้ยังเควนตัวจริงอาทำสีหน้าอารมณ์เควนมากเลยอะแฟนมานั่งรอว่าไหมไม่ต้องพูดอะไรใช่น้องมิ่งแม่งแปลกๆวะหรือว่ามันจะชอบไอ้น้องโยนี่คนวะกลัวไม่วะทำไมมึงมั่นใจขนาดนั้นวะไม่รู้ว่ะแต่กลัวไม่แล้วเราจะรู้ได้ไงวะว่าเรื่องที่เราคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเอางี้แต่กูพิสูจน์เองมึงไว้ใจนักสืบคิดไต่จีคนนี้ได้เลยกูขอเอาชื่ออากงกูเป็นเดิมพันโอ้โหเอาชื่ออากงเลยนะคะบรรพบุรุษมึงเนี่ยต้องถูกขุดขึ้นมาเป็นชื่อวางไว้เป็นเดิมพันเป็นเกียรติมากเลยกงบอกชื่อกูเครดิตได้ชื่อว่าเครดิตได้กูสามารถทำทีแบบมาแอดแวลูมาเพิ่มราคาให้เพื่อนแต่มึงเจี๊ยบน่าแต่ยิ้มนะคะสับล่างเหรอโอ้โหหออึงอล่างอะไรวะหน้าอย่างนี้ก็ฮอตด้วยฮอตบ้าฮอตบอลแหละทั้งไอ้โฟร์ไอ้มิ่งเดือนวิศวะทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงอ่ะ8โมงเขานัด9โมงอ่ะพูดไม่ดีทำไมใส่กันฟิลผัวเมียนะมีอะไรจะใช้ฟิลอยู่มา10ปีมาปลุกกูด้วยฮะวันที่กูไม่มีเรียนกูจะตื่นยากมาปลุกกูฟิลจีบกันให้โทรมาปลุกยังไงอ่ะก็เคาะประตูไงแค่นั้นหรออืมเธออย่าลืมว่าเธอต้องเป็นทาสรับใช้เขาเพื่อซ้อมปิโนนะคะได้มั้งขอบใจดูห่างเหินพูดจาห่างเหินเหมือนว่าพรุ่งนี้จะไปเซ็นใบหย่าไปนะ ขอบคุณที่มาส่งเดี๋ยวเรียกกูว่าพี่ป่าก็โอเคดีนะพี่ป่านี่ทุกทีมันเรียกเนี่ยนี่ทำไมไม่เรียกพี่ป่าต่อล่ะที่พี่ยังไม่เรียกชื่อผมเลยเรียกแต่เตี้ย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 อยู่นั่นอ่ะทำไมอ่ะไม่น่ารักเหรอเตี้ยบ้าอะไรน่ารักใช่กูต้องเรียกอีเตี้ยเท่าไหร่ดิเอางี้น่ารักตรงไหนเอาอะไรอีกถ้ามึงเรียกกูว่าพี่ป่ากูจะเรียกมึงว่าน้องโยดูจีบปากจีบปากตกลงไหมดูสิหน้าฉันชอบหน้าแบบความเจาะปากเจอของน้องเขาแบบตกลงไหมไม่ควบคุมปากฉันมีกล้าจุดฟันดีใจนะนั่นอ่ะดีใจอ้าดีนะโอ้ยสุดจะซ่อนโชคดีที่เข้ามาถึงห้องแล้ว
ก็บหน้าใหม่โอ้โหหน้าเรียบเฉยหน้ามึนกูรีบเดินเพราะว่ากูต้องไปยิ้มอะค่ะน้องบุญน้องกรีไหนที่สูงๆว่าเราน่ารักมากนี่หัวใจกูเต้นตุบๆเลยเนี่ยมึงก็เต้นกับทุกคนแหละเวนนี่มึงก็เต้นกับทุกคนแหละเออไอ้คิดแล้วเรื่องเดือนวิศวะปีหนึ่งของมึงอะมึงเริ่มพิสูจน์ยังวะยังเลยวะกูแม่งไม่ค่อยมีเวลาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องที่มึงจะพิสูจน์เนี่ยมึงหมายความว่ามึงจะตัวเขาแรกเหรอวะเป็นบ้าของมึงเอ้าก็กูเห็นว่ามึงหน้าหวานอะวิธีนี้อะก็ได้ดีที่สุดแล้วป่ะนี่กูถามมึงจริงนะคนหน้าหวานหวานอย่างกูเนี่ยต้องเป็นเกณฑ์ทุกคนเลยวะมึงหน้าไม่หวานเลยมั้งไม่หรอกก็กูเห็นมึงอ่ะเหมาะกับกูไงตัวเล็กๆผิวขาวๆขาสั้นๆแบบเนี้ยน่ารักนะเว้ยไอ้คิตตี้ตีพ้องดิเฮ้ยจะเตะเพื่อนเลยเหรอโอ้ยรอก่อนดิถ่ายด้วยถ่ายด้วยนี่สวัสดีครับ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 โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับบุเพว่ะพูดถึงแม่งก็มาพอดีเอสูงชิบหายสัก185ได้มั้งไม่ขาวไม่ดำคุณก็น่าจะเล่นกีฬาไม่ก็เข้ายิมประจำโดดเด่นเนาะหน้าตาต้องยอมรับว่ามันก็หล่อแต่หล่อคนละแบบกับไอ้ป่าจมูกโด่งตาโตคิ้วเข้มเฮ้ยแล้วกูจะมาสนใจความหล่อของมันทำไมวะคอยดูเธอไอ้มิ่งกูจะต้องรู้ให้ได้ว่ามึงชอบน้องโยหรือเปล่าโอ้โหแพรวมากไอ้มิ่งความมั่นหล่อมาแล้ววะใครวะหวัดดีพี่เออหวัดดีเมื่อไหร่เพื่อนพี่จะพาเพื่อนผมกลับมาสักทีอ่ะโหยไอ้สองคนนั้นน่ะเหรอป่านี้แม่งมีลูกเป็นสิบคนแล้วมั้งวายตอนที่พี่โทรไปอ่ะเห็นว่าน้องมันเข้าห้องไอ้ป่าเลยนะเว้ยบอกมันนะพี่มีกิจกรรมอะไรก็รีบทำแล้วก็รีบมาเดี๋ยวตกรถเออว่าแต่ว่ามึงชื่ออะไรนะมิ่งครับมิ่งขวัญมิ่งขวัญชื่อไม่คนผู้หญิงเลยว่ะแต่ผมอ่ะเป็นผู้ชายนี่ครับเออกวนตีนดีแล้วพี่อ่ะชื่ออะไรกูเหรอพี่คนนั้นน่ะแล้วทำไมต้องเป็นกูวะก็พี่ดูสนิทกับพี่ป่าดีและอีกอย่างตอนเนี้ยเพื่อนพี่กับเพื่อนผมก็กำลังจะสนิทกันทำไมเราไม่สนิทกันไว้ล่ะครับไอ้นี่ก็สนิทมึงก็ถามมันดิเอาไอ้คิดไงโยนนี้ให้กูวะพี่คิดพี่คิดอ๋อพี่คิดแคทผมจำได้ตอนมัธยมเนี่ยพวกผมเรียกกันพี่คิดแคทหมดเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนนั้นอ่ะพี่ตุ๊ดตี้ตี้อ่ะน่ารักน่ารักอ่ะแต่ดูตอนนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะถ้ามึงเรียกกูว่าคิดแคทอีกรอบกูถีบมึงแน่ถึงเหรอพี่เฮ้ยมึงว่าไงนะเฮ้ยไอเด็กนี่กูตีนชิบหายเลยสนิทกันไว้นะพี่มึงพูดจาได้น่าอยากสนิทมากผมไปก่อนนะพี่กูจะถีบมึงถามว่าถึงเหรอพี่คิดถึงขั้นเดินหนีอ่ะแหมหมอพนาวันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับไม่ทราบว่าทำอะไรมาหรือเปล่าเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนที่ผมโทรไปหาก็ไม่มีอะไรน้องเขาแค่มาปลุกกูกูก็ตื่นไปอาบน้ำหลังจากนั้นน้องเขาก็จัดชี้ให้กูก็แค่นั้นแล้วก็มาหามึงอะแค่นั้นเองเหรอวะเออก็ได้ก็ได้เอ้าโยช้าตลอดเลยมึงลีลาตลอดมานี่ช่วยมึงกลัวเมาเหรอกลั
ข้างหน้าเลยนั่งข้างหน้าเลยกลัวเมารังเมารถเหรอพี่สวัสดีครับมองใหญ่เป็นไงบ้างล่ะมึงอ่ะหายยังยืนทำเหี้ยอะไรล่ะไปดิเฮ้ยกูขอนั่งหลังนะเออป่ะไปดีกว่าตุยดีเย่มึงนั่งข้างใครวะถามไปงั้นแหละแล้วมีอะไรวะคุณคิดง่วงฮะพี่วนไปรับป่ะโอเคหยุดพักรถกิโลเมตรที่45ใช่ป่ะได้บีมวนรถกลับหน่อยป่าเกิดอะไรขึ้นวะโยเมารถโหกุมใจกุมใจขอบใจมากเพื่อนคนกลับมาถึงก่อนติ๊กซี่รถในครั้งแรกก็เมาจริงป่ะรถทัวร์คณะเนี่ยนะไม่ตอนเด็กเลยตอนอ๋อประถมไปนะเด็กๆก็จะเนาะใช่ไม่เคยนั่งนะบายูน่าจะนั่งครั้งแรกเหมือนกันบายูอาจจะนั่งตรงล้อป่ะพี่ๆกองประกวดโหคุ้มใจหน้าคิ้วผูกโบเลยอ่ะอย่าว่าแต่น้องโยเลยคนอื่นก็ดูวินโยโอเคขึ้นไหมโอ้โหดูเพื่อนหน่อยนะคะกูให้กินยาแล้วคงต้องเปลี่ยนรถว่ะเขาคุณหนูเนาะว่วงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้เฮ้ยยงั้นไปรถพวกกูแล้วกันงั้นเหงื่อแตกฝากนะป่าฝากมันด้วยนะพี่ป่าฝากด้วยนะบางคนเขาต้องกินยาแก้เมาแล้วหลับเลยเนาะคนที่เมาเขาก็เมาจริงๆโตมานั่งไปปล่อยแล้วก็จริงคือแบบใจมันอยากหนุกอ่ะพี่อาก็เมาแล้วก็ขอแลกนั่งริมหน้าต่างแต่อาไม่ให้นั่งให้ไปอ้วกค่ะนิสัยไม่ดีเนาะ
เขาเมาจริงๆโอ้ยห่วงไหวไหมน่ารักนะมึงเนี่ยเมารถด้วยตอนนี้กูคงขับไม่เมาใช่ไหมเออป่าอย่าหาว่ากูว่างั้นว่างี้เลยนะเผื่อไว้จะได้ไม่อ้วกเสียรถกูก็รับผิดหัวกิ้งไปมานะหัวน้องจะโขงไม่นั่นอ่ะงอนเงินซะขนาดนั้นอ่ะต้องล็อกหัวจับน้องนอนดีๆก็ได้เดี๋ยวหัวมันโขงมาเสียโฉมคราวนี้โดนเฉ่งทั้งคณะวิทย์แน่นอนหัวห้อยแบบไม่มีการประคองใดๆเลยคือปล่อยฟรีฟรีฟอลตามองศาล้อองศาหลุมเลยล่ะหนูลูกคือบางคนเขาก็รู้ตัวนะเขาก็ล็อกคอไว้แต่บางคนคือปล่อยหัวมีน้ำหนัก7 โลโอ้คือมันแบบเมารถแล้วมันก็ขาดไปเลยอะแอบแปะอ่างน้องหรอป้าเฉยโอกาสนะมึงเนี่ยร้ายร้ายเบาๆหน่อยโยมันจะนอนเอ้ยบีมเบาแอร์ดิแล้วมึงอ่ะขับเร็วไปแล้วนะขับช้าๆดิเดี๋ยวถึงเร็วนะช้าไปแล้วดูจีบปากบีบคอมีเขานอนอยู่ที่ตักหน้าตาพึงพอใจ บรรเลงวงบรรเลงเพลงสุนทรียะแห่งการขับขี่คือมีเธออยู่ที่ตักที่พร้อมอ้วกเฮ้ยคุณมานอนท่านี้นอนต่อก็ได้นะไม่ว่าหรอกดีมั้งเดี๋ยวเนี่ยกินเอาเป็นแล้วล่ะไปไหนนอนต่อดีไปไหนนอนต่อดีเนี่ยแล้วนี่ดีขึ้นแล้วหรอก็เหลืออีกนิดอ่ะหนูมากเมารถบัสแต่ไม่เมา CLVทำไมมันเหวี่ยงอ่ะถ้ายังไม่ดีขึ้นก็นอนต่อได้นะจะได้หายไม่รอดพ้นสายตาชาวบ้านไปได้เกรงใจนอนเป็นชั่วโมงแล้วไม่ต้องเกรงใจหรอกนอนต่อเลยขอโทษนะเกรงใจอ่ะเขาหนักขาเนาะขอโทษเรื่องอะไรอ่ะที่นอนตักอ่ะแขนของเขาก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเนี่ยจริงแล้วมันก็สบายดีนะรู้จีแขนของเขาอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอใจยิ้มพึงพอใจอีกฝ่ายก็ยิ้มพึงพอใจปากหายซีดแล้วแต่ครั้นจะยกหัวขึ้นทั้งสองฝ่ายได้โบนัสทางจิตใจทั้งคู่พึงพอใจให้ขับช้าที่สุดที่จะขับช้าได้อ้าวต้องมาเข้ากลุ่มรถบัสถึงก่อนค่ะขับช้ามากอะล่ะค่ะน้องๆน้องโยก็มาแล้วนะไม่เป็นไรมากใช่ไหมคะดีแล้วล่ะ
ถ้างั้นเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่านะคะเพราะเวลาเรามีจำกัดมากเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะน้องๆต้องระลึกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวเรามาทำงานนะคะอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจแล้วเดี๋ยวน้องๆเนี่ยไปพักผ่อนตามพยาใส่เลย1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมารวมกันอีกทีนึงนะคะส่วนเรื่องห้องพักนะคะพี่จะให้น้องๆจับคู่กัน2คนเนี่ยตามนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีพี่สตาร์ไปนอนด้วย1คนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันนะคะและอย่างนั้นก็เพื่อจะควบคุมความประพฤติน้องๆด้วยเผื่อมีอะไรจะอุ๊บอิ๊บอะไรกันนะคะพี่จะได้ดูไว้นะคะอาแสดเลยจ้ะไว้แบบลูกกระเดือกเขาเหมือนแบบน้ำลายติดอะเหมือนคนเมาจริงๆอะเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีพี่สตาร์ปีสองตัดขึ้นไปนะคะตอนนี้พวกน้องก็แยกย้ายได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะพักผ่อนให้เต็มที่เลยทางนี้นะจ๊ะลูกพี่สตาร์ก็เล่นดีจริงเป็นรอยหมดเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นของพ่อเดี๋ยวพ่อเราแบบสำออยสำออยมึงโยมึงมึงคิดว่ามึงจะได้นอนห้องเดียวกับหวานใจมึงวะวะเฮ้ยไม่มีทางอ่ะมานอนกับกูเลยกลนขึ้นมาทำไงวะไอ้กูแย่แถมยังต้องมาเห็นกูใส่แว่นอีกไม่ไหวว่ะกูมั่นใจแล้วถ้าเขานอนห้องมึงมาจริงๆนะเว้ยว่ามึงร้องอู้หูหล่อมากเลยอ๋อน้องปี1 2คนแล้วจะมีรุ่นพี่อีกคนนึงโอ้โหผ่อนคลายยังมึนหัวอยู่เลยว่ะเออนอนดิจะกินอะไรป่ะเดี๋ยวกูโทรสั่งให้ไม่กินตอนเย็นเลยก็ได้มึงไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวเนี่ยรีบบอกกูเลยนะเว้ยไหวดิกูคิดไว้แล้วมึงต้องเมารถเออแม่งโคตรอายเลยว่ะคนอื่นแม่งต้องคิดว่ากูเป็นแต๋วแน่เลยมึงก็เมารถอย่างงี้มั้งแต่เด็กแล้วป่าววะไม่แต๋วหรอกใช่เพื่อนผู้ชายน้องก็เมาเออแล้วเรื่องมันรถไอ้ที่ป่ามีอะไรคืบหน้าบ้างวะกูนอนตักเขาเฉยเลยเฮ้ยกองเชียร์พอใจงงนะตอนแรกกะจะลุกแล้วจะพอนอนไปนอนมาแม่งโคตรสบายเลยวะกูเลยนอนยาวมาถึงที่นี่เลยไอพี่ป่านี่ก็ไม่บ่นสักคำเลยไอพี่ป่านี่ก็ใจดีเหมือนกันนะกูจะทำเขาเป็นเน็บไหมวะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงนี่ใช่ปะแต่การเมาครั้งนี้มันโคตรคุ้มเลยวะกูอยากจะเมาอย่างนี้สัก10รอบเลยมึงไอ้กูล้อเล่นหัวนะเว้ยตอนเมาล้อเล่นเหรอแต่ได้นอนตักเขานี่มึงคิดว่าคนที่เขาเช็ดอ้วกมึงนี่เขาสนุกกับมึงไหมฮะคนที่เขาถูหลังให้มึงเนี่ยอ่ะอ้วกก็เหม็นกูจะอ้วกตอนนั้นกูจะอ้วกหัวฮะอ้วกเหม็นคนรูปหลังมึงเนี่ยฮะเขาจะสนุกกับมึงไหมล้อเล่นเหรอกูมาขัดจังหวะหรือเปล่าพี่นอนห้องนี้เหรอกูย้ายก็ได้เดี๋ยวก่อนดิพี่ไม่ใช่อย่างนั้นก็เห็นพวกมึงกำลังจูจีกันอยู่เลยนี่โอ้โหสีหน้าตึงขึ้นมาทันทีเปล่าซะหน่อยเปล่าซะหน่อยนอนห้องนี้จริงเหรอมาขนาดนี้แล้วนอนนอกห้องมั้งแต่นอกห้องก็มีเตียงอยู่นะสามคนบนเตียงจะสบายเหรอเดี๋ยวกูนอนโซฟาแล้วกันโอ้ยพี่ขายาวพี่จะไปนอนโซฟาได้ยังไงกันโอ้ยนี่ใส่ดี
จูจีกันเสร็จก็อย่าลืมเวลานัดละโอ้ยฟิลโอ้โหตาลอยออกไปเลยอะเชดพี่ป่านอนห้องนี้ด้วยวะเฮ้ยแล้วกูจะทำไงวะแล้วกูจะทำไงวะเนี่ยอยากแปลงร่างเป็นภาพปูที่นอนแล้วแอบดูมึงสองคนสวีทกันอยู่นะแต่กูก็ทำไม่ได้จะเย็นไหมว่ากูต้องออกไปนอนข้างนอกวะแล้วกูจะนอนไหนอะมึงก็เพื่อนกูไม่มีใครต้องย้ายไปห้องไหนทั้งนั้นแหละห้องอื่นเขาก็ไม่ย้ายกันค่ะนี่มึงเครียดเรื่องพี่ป่าเหรอมันเข้าใจผิดไงไม่มั้งเขาอะถึงมึงเว้ยเสือด้วยกันน่ะย่อมรู้ดีเว้ยแหมเสือลูกค่ะลูกชอบปากควายปากเขายกข้างมาชดประชันซะขนาดเนี้ยนะทำได้ไงอ่ะไม่ใช่แค่เข้าใจผิดแล้วนะครับน้องโยไม่ต้องคิดมากหรอกนอนเอาแรงก่อนมึงเดี๋ยวต้องไปถ่ายคลิปบ้าบออะไรนั่นอีกเดี๋ยวไม่รอนะเว้ยเสียชื่อคณะอย่ามาร้องเดี๋ยวแพ้กูเนี่ยจะร้องให้งอแงนะจ๊ะนอนเร็วปลุกกูด้วยนะไปแล้วตื่นตื่นได้แล้วเตี้ยตื่นได้แล้วน้องโยครับตื่นได้แล้วบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกน้องโยอ้าวยังไม่ได้ตกลงกันเลยพวกมึงไม่ตื่นอ่ะตื่นแล้วตื่นแล้วทำไมไม่ลุกอ่ะแป๊บดิก็ต้องปรับสภาพก่อนดิมึงหลับสนิทมากเลยเหรอก็แต่มึงดูเป็นคนหลับลึกนะขนาดอยู่บนรถไอ้บีมกูตีปังไป10ทีมึงก็ไม่ตื่นเชื่อกูเหรอต้องตีจริงแน่เลยอ่ะบ้าเหรอกูจะเป็นหมอนะกูไม่ทำร้ายคนที่ป่วยหรอกเออหมอเถื่อนเตี้ยควรตีหรอจักรจีตื่นยังอ่ะตื่นแล้วนี่ไงก็ลุกดิเสียงมันเพิ่งตื่นจริงๆเสียงขึ้นจมูกอ่ะตื่นแล้วนี่ไงเสียงงงเงียเชี่ยบโอ้ยหมอพนาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเสียงขึ้นจมูกจริงนะหมอพนาทำได้ไงวะได้ข่าวมาก่อนใครเสนอก็สนองก็อาจใช่
คืนนี้แดกเล่าห้องกูนะเชมิงกูนี่แหละจะไปปั้มพี่เขามีอะไรพี่โฟร์ฟ้าใช้ผมไปซื้อน้ำแข็งไปเพื่อนผมหน่อยดิตกลงมึงคิดอะไรกับเพื่อนพี่ป่าปะวะงั้นผมขอเมมเบอร์พี่ไว้นะคุณเพื่อนเล่นมึงเหรอไงพี่คิดโกรธเหรอทั้งที่ข้างในไม่ได้รู้สึกเลยเพียงเพราะอ่ะไม่มีใครอธิบายให้ฉันนั้นเข้าใจมากขึ้นได้เพราะฉันไม่รู้จริงๆรู้เดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรากลับไปที่เดิมอีกครั้งดีไหมเนี่ยหรอแหมถึงห่วงอ่ะก็ไม่กล้าคิดว่าเขาจะห่วงเนาะแต่เราจะชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเราดูอ่ะเราจะไม่รู้สึกซับซ้อนเลยว่าเขาเกิดความหึงแล้วเขาชอบมันจะเป็นอื่นได้ยังไงอ่ะมันจะเป็นฟีลอื่นไหมต้องหาความรู้สึกว่ามันจะเป็นความรู้สึกอื่นคืออะไรมันไม่มีอีกแล้วนอกจากที่หมอป่าเขาจะหึงแต่สำหรับคนหนึ่งที่ถูกหึงอ่ะจะไม่อาจจะยอมรับว่าถูกหึงได้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนชอบเขาเราจึงไม่อาจคิดที่จะเข้าข้างตัวเองเนื้อปะเข้าตัวเองในด้านลบใช่กูไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองในด้านลบเป็นประโยคซ้อนมากเลยอ่ะน่ารักเนาะคำเคิมอะไรต่างๆสีหน้าทั้งสองฝ่ายพึงพอใจบนรถ CRV ดีมากแม่ให้แม่ให้นะลูกแม่ให้แม่ให้ทั้งสีหน้าคนที่เหน็บกินอยู่แล้วก็พอใจที่เด็กอ้วนมานอนอยู่ตรงนี้อือหือแล้วมือก็ไก่เขาไว้นะมือไก่นี่ไว้เด็กอ้วนพอฟื้นขึ้นมาแบบเกรงใจขอโทษแต่ก็ไม่ยกหัวขึ้นมาค่ะที่จริงก็สบายดีนะคือพี่เขาว่านอนต่อเธอนอนมา1ชั่วโมงละถ้ามึงยังไม่มีความรู้สึกละอายอะไรก็นอนต่อไปไม่ใช่คือเขาชอบให้หนุนน้องชอบมากเลยอันเนี้ยสีหน้าพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายแล้วก็สีหน้าของความไม่รู้ว่าเขาชอบเราอยู่อะทั้งสองฝ่ายเลยเนาะแบบไปหึงเพื่อนสนิทเขาอีเพื่อนก็เล่นใหญ่นิดนึงเพื่อนก็มาแอดแวลูเพื่อนมาเพิ่มคุณค่าว่าเรามันฮอตเพื่อนมาเพิ่มขึ้นคุณค่าซึ่งก็ได้ผลทางหมอป่าก็หวั่นไหวระเนระนาดนะระเนระนาดอยู่ข้อดีคือคุณหนูอ้วกนี่แหละเขาได้สร้างโมเมนต์หมอป่าเขาพึงพอใจน่าตึงเลยนะวันที่รอกลับไปส่งที่บ้านพี่อะไรเพื่อนผมหรือเปล่าทำไมมึงมีปัญหาอะไรเหรอเปล่าตอนนี้ยังแต่กันอีกแต่กับแม่ไอ้เหี้ยแบบไปการแสดงใส่เขาดีอ่ะบทเขียนดีแล้วก็นักแสดงเล่นดีด้วยตอนเขาเมาเราได้เหมือนเมาจริงเลยปากซิดไปหมดเลยอ่ะหน้าเย่เกหน้าคือแบบวินอ่ะวินสีห้ากอ่ะลมอั้นอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เดือกเขาก็ดกอย่างเงี้ยก็เดือกเขาก็ดกเหมือนแบบกลืนน้ำลายยากน้ำลายมันจะเหนียวตอนเมารถแบบจะออกออกมาแต่ถ่ายเดียวเหมือนมากถ้าเป็นเจสซี่คือแบบพอตอนหลังเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นกันปวกบนเรือบนรถอ่ะจะต้องแบบมีมะขามมะม่วงคือนี่เป็นคนมีติดตลอดเวลาเราเดินทางเนาะเรารู้ตัวไงน้องเล็กสักคำนะของเปรี้ยวของเปรี้ยวธาตุลมเวลาลมมันตีอ่ะต้องใช้ของเปรี้ยวรักษาไปอ่านของตำราโบราณสิแล้วก็จะดีขึ้นเลยใช่หรือว่าได้นอนหนุนตัก
แล้วก็ฉากที่แบบเพิ่งตื่นอ่ะเหมือนมากเสียงอ่ะเหมือนเพิ่งหลับไปจริงๆอืมเสียงแบบเสียงขึ้นจมูกเหมือนเอออุ้ยอุ้ยเหมือนนอนพักหัวนิ่งๆอ่ะอืมนั่นแหละเหมือนทุกอย่างแล้วหน้าใกล้ตลอดเลยอ่ะแบบหืมตอนที่แบบข้าวกุญแจรถน่ะขยี้ตึงเวลาอยู่นั่นน่ะแล้วต้องสโลว์ให้หมอป้าอืมเกิดมามีหน้าตาอย่างนั้นจะได้ถ่ายแต่อะไรสโลว์สโลว์อ่ะอืมคือหน้าตาน่ารักเรียกว่าทุกคนเลยนะในซีรีส์เรื่องเนี้ยดีทุกคนคิดมิ่งบีมดีโหมดพี่โฟร์อืมตะกี้ก็แอบมองคณะอื่นด้วยนะดีโหมดเดือนคณะอื่นก็ดูดีทุกคนทั้งชายและหญิงด้วยนะก็ต้องสมบทไงแบบเป็นเดือนคณะจริงๆเนาะจำไปอย่างเราไปตัวประกอบเข้าฉากไม่ได้ว่าเอาใครก็ได้เนาะแม้แต่พวกรุ่นพี่ก็เหมือนเป็นรุ่นพี่จริงๆอ่ะพี่คณะทำคือแคสเหมือนมากอ่ะแต่จบเร็วนะ43นาที48กำลังเพลินๆเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะได้มานอนห้องเดียวกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจริงพี่เขาขายยาวนะแต่ว่า EP หน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของคิดมิ่งมากขึ้นเนาะเขาก็แบ่งกระจายไปเขาบอกเพราะว่าในคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคุณอาต้องดูแล้วจะชอบทั้ง3คู่ใช่ไหมก็แสดงว่าเดี๋ยวเขาก็กระจายกระจายบทออกไปใดๆคือขำสถานการณ์อะหน้าตึงกันมาบนรถสับรางอยู่เหรออะไรเหมือนแบบเหมือนผัวเมียที่แต่งกันมา10ปีพรุ่งนี้จะไปเซ็นใบหย่ามึงตึงใส่กันมึงตึงใส่กันแต่มึงเรียกกูว่าพี่ป่าเขาดีนะอะไรทำไมต้องเรียกด้วยอ่ะก็ยังเรียกเราว่าเตี้ยเลยเอาเรียกว่าเตี้ยก็น่ารักดีไหมเหรอน่ารักอะไรอ่ะเตี้ยนะเตี้ยที่ไหนมาน่ารักเตี้ยที่ไหนน่ารักเอางั้นเรียกว่าน้องวายโยน้องโยถ้ามึงเรียกพี่ป่าจะเรียกมึงน้องโยน้องโยไม่รู้เว้ยไม่รู้เว้ยแต่จริงๆคือฮ่า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 เดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบเร่งดูจะเร่งดูแม่ชอบมากแม่โดนตกคือบอกว่าแบบหนูดูไป10รอบแล้วนะคะคุณอาแต่ว่านี่คือมาดูใหม่พร้อมอาเลยนะเลยรอ EP ใหม่ของอาด้วย คือแบบว่าไม่ไปดูในของจริงอะ แต่จะมาดูรีแอคชั่นเพราะว่ามีเพื่อนวีดรอกันก่อนนะจ๊ะสนุกมากเลยเนาะแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆที่ห่างหายจากซีรีส์เรื่องนี้อะว่ามาดูอีกอารมณ์หนึ่งกับคุณอากับพี่เจษนะอย่างนี้นะคะก็วันนี้เพ่นก่อนเนาะจ๋าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายน่ารักโคตร